ในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัตินะครับมันจะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขในเอกสารครอบครัวราคานะครับในข้อ5จุดตัวที่5ในข้อ5เนี่ยครับเรื่องคุณสมบัติถามว่าไอ้เกณฑ์การกำหนดเรื่องคุณสมบัติของโครงเราเนี่ยนะครับกำหนดไว้ทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับงานก่อสร้างนะครับของโครงเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นงานก่อสร้างชุมประทานนะครับวันนี้ต้องเรียนให้เห็นว่าลักษณะงานชุมประทานเราจริงๆไว้กำหนดทั้งหมด4ประเภทด้วยกันแต่วิธีการขึ้นทะเบียนชั้นต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าวันนี้กรมชลประทานของเราไม่ได้แบ่งตามประเภทลักษณะงานก่อสร้างวิธีการแบ่งของเราเนี่ยก็คืองานทั้งหมดที่เป็นงานก่อสร้างชลประทานตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคาที่เราถือว่าเป็นงานก่อสร้างชลประทานเราจะจัดกลุ่มไว้แค่กลุ่มเดียวและวิธีการคัดเลือกขึ้นทะเบียนชั้นนะครับเราจะใช้เรื่องคะแนนรวมเป็นตัวแบ่งลำดับชั้นนะครับแล้วในแต่ละชั้นก็จะรับงานได้ไม่เกินนะครับไม่เกินวงเงินที่เรากำหนดไว้นะครับวันนี้นะครับชั้นต่ำสุดของเราคือชั้น4นะครับคือที่ชั้น4นะครับสูงสุดก็คือชั้น1นะครับแล้ววงเงินล่ะต้องวงเงินเท่าไหร่ถึงจะมาจัดลำดับชั้นที่กรมเราใช้ก็คือวงเงินตั้งแต่25ล้านบาทขึ้นไปนะครับตั้งแต่25ล้านบาทขึ้นไปก็คือจะไปใช้งานในเรื่องของใช้ชั้นแต่ถ้าต่ำกว่า25ล้านนะครับเราจะไปกำหนดว่าเรื่องของงานแต่ทีนี้ตัวนี้คำสั่งตัวนี้ที่เราใช้ก็คือกำหนดไว้ที่คำสั่งกรมที่15นะครับโดยเรื่องคุณสมบัติของงานก่อสร้างชลประทานนะครับมันเริ่มต้นที่25ล้านนะครับถ้าต่ำ25ล้านก็ว่าเรื่องผลงานโดยใช้เวลาเรากำหนดผลงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามระเบียบจริงๆนะครับตามมติครม.จริงๆเนี่ยเขากำหนดได้ผลงานไม่เกินร้อยละ50ของวงเงินประมาณที่ได้การจัดหาแต่ของกรมเราเพื่อป้องกันให้เกิดการแข่งขันและมีการเปิดกว้างเราก็เลยลดลงมาครึ่งหนึ่งก็เหลือแค่ร้อยละ25ของวงเงินงบประมาณนะครับอันนี้คือกรมเรานะแต่จริงคือระเบียบมติครม.ได้คือร้อยละ50นะครับทีนี้ในการแบ่งลำดับชั้นของเราเนี่ยนะครับมีชั้นหนึ่งก็คือสามารถรับงานได้ไม่จำกัดวงเงินซึ่งเดิมเนี่ยนะครับก็คือเรากำหนดไว้ที่วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านแต่เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วมีปัญหาก็คืออาจจะเป็นเรื่องของผู้สื่อราคาบางรายนะครับที่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าไม่สามารถเข้ามาแข่งขันงานที่มูลค่าเกินกว่าพันล้านได้มันก็เลยเป็นประเด็นร้องกันขึ้นมานะครับตรงนี้กรมก็เลยมีการยกเลิกหลักเกณฑ์นั้นก็คือเป็นไอโอเพ่นเลยชั้นหนึ่งก็คือโอเพ่นเลยก็คือได้ไม่จำกัดวงเงินเท่าความหมายเพราะว่าทุกวันนี้กรมก็จะประกาศงานก่อสร้างของงานขนาดใหญ่2,000ล้าน3,000ล้านเดิมเราใช้วิธีการ PQ ทุกวันนี้เรากำหนดเป็นเรื่องของชั้นอย่างเดียวนะครับชั้น2นะครับได้วงเงินไม่เกิน300ล้านนะครับชั้น3ได้วงเงินไม่เกิน100ล้านนะครับชั้น4ไม่เกิน50ล้านเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมได้รับงบมานะครับได้รับงบประมาณสัก250ล้านนะคิดกรณีตัวอย่างที่ผมให้ท่านดูนะครับผมถามว่าเวลาผมกำหนดคุณสมบัติข้อนี้ในเรื่องข้อ5คนที่สามารถเข้ามาเสนอราคางานในวงเงินประมาณ250ล้านมันต้องเป็นชั้นไหนบ้างฮะต้องเป็นชั้นไหนที่สามารถเข้าได้2กับ1ชั้น3เข้าได้ไหมไม่ได้เพราะมันแค่ได้ไม่เกิน100ล้านเพราะฉะนั้นกรณีถ้างาน250ล้านคนที่จะเข้าเสนอราคาก็คือชั้น1กับชั้น2แต่ถ้ากรณีวงเงินประมาณ70ล้านอ่ะ70ล้านก็คือได้วงเงิน1 2หรือ3นะครับแต่ถ้า40ล้านก็ได้1 2 3 4ก็สามารถเริ่มแข่งขันในชั้นราคาได้นะครับอันนี้คือในเรื่องของชั้นนะครับทีนี้ถ้าท่านเห็นในตัวอย่างเอกสารนะครับในตัวอย่างเอกสารมันจะมีในเรื่องของกิจการร่วมค้าถ้าดูตัวเอกสารท่านดูข้างหลังที่เป็นตัวอย่างเอกสารนะครับ
ที่มันอยู่ในข้อ3แล้วก็มีเรื่องของคุณสมบัติผู้เสนอราคานะครับที่เป็นเรื่องของชาร์ตที่ผมที่ตัวอย่างกรมกำหนดไว้ให้อ่ะให้ท่านดูตรงนี้ท่านเห็นข้อ 2.6 ไหมฮะอันนี้คือเวลาท่านไประบุชั้นเวลาไปเลือกใช้ข้อ 2.6 นะครับถ้าสมมติว่างานของท่านเกิน25ล้านถามว่าให้แจ้งข้อความนี้เดียวใช่ไหมใช่นะครับแต่เวลาท่านเติมทำไมเราถึงให้เลือกถึง3กรณีเพราะว่าท่านเคยเจอเคสกรณีที่เป็นมาในนามกิจการลูกค้าไหมเวลาทำกิจการลูกค้าบางทีเนี่ยผู้ค้าที่เข้ามาเดียวๆเข้ามาสู่ราคาบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องฐานะทางการเงินบ้างนะครับเรื่องของศักยภาพในการทำงานบ้างเขาก็เลยบอกว่าถ้านั้นถ้าจะมาในรูปแบบของกิจการลูกค้าได้ไหมนะครับถ้าหลักการของระเบียบคือได้แต่เนื่องจากว่าปัญหาที่ผ่านมาเราเคยเจอแบบนี้ครับงานชั้นหนึ่งถือว่างานนั้นสัก700ล้านปรากฏว่ามีผู้เสนอราคารายหนึ่งครับเข้ามาแต่ก็ทำสัญญาลูกค้าคนที่เป็นผู้นำหลักเป็นผู้นำหลักนะครับเขาอยู่ชั้นหนึ่งครับแต่คนที่เป็นผู้ค้าร่วมนะครับอีกรายหนึ่งเขาอยู่ชั้นสองประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นถามว่าเขาสามารถที่จะไปยื่นเสนอราคากับเราได้ไหมมันต้องมานั่งตีความเพราะว่าในหลักการของกิจการลูกค้าเนี่ยโดยหลักคือผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้แต่เนื่องจากว่างานนี้คืองานชั้นหนึ่งงานชั้นหนึ่งนะครับผู้มีสิทธิเสนอราคาได้ก็จะต้องขึ้นอยู่ที่ชั้นหนึ่งเหมือนกันปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราไม่ได้ไปกำหนดรายละเอียดไว้ในเอกสารประกวดราคาให้ชัดเจนมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เราก็เลยไปเขียนไว้เป็นคุณสมบัติให้มันชัดเจนซะถ้ากรณีเป็นงานชั้นหนึ่งคนที่จะเป็นผู้รับค้าทุกรายต้องอยู่ชั้นหนึ่งแต่การต้องอยู่ในชั้นหนึ่งทุกรายเพื่อตัดปัญหาเขียนให้ชัดเจนก็เลยเราเป็นที่มาที่ไปที่3ข้อนี้นะครับแต่ถามว่าในเรื่องไอ้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่หรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่มันต่างกันยังไงตรงนี้มันต่างที่ว่าถ้ากรณีเราไม่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ก็เป็นบริษัทกอและบริษัทขอทำสัญญาลูกค้าต่อกันแล้วก็เป็นจดทะเบียนที่แผ่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับแล้วก็ขอไปขอหน่วยภาษีขึ้นมาใหม่นะครับก็คือจดถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้ากรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก็หมายความว่านะครับบริษัทกอและบริษัทขอทำสัญญาลูกค้าต่อกันพอเสร็จภารกิจเรื่องการประกวดราคานี้เสร็จเรียบร้อยหรือนะครับทำงานก่อสร้างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสัญญาลูกค้าจบนี้ก็เป็นการยกเลิกโดยปริยายซึ่งข้อความพวกนี้เขาจะเขียนไว้ในสัญญาลูกค้านะครับอันนี้คือกรณีเรื่องของสัญญาลูกค้าทีนี้ประเด็นครับเวลาเราพิจารณากิจการลูกค้าผมให้ท่านดูตรงนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของกิจการลูกค้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใน2ลักษณะนะครับใน2ลักษณะคือเกิดขึ้นก่อนการซื้อเอกสารกับเกิดขึ้นก่อนการยื่นซองเอกสารคำว่าก่อนก็คือนะครับเวลามาซื้อซองบริษัทกองก็มาซื้อเอกสารไม่ใช่คือขั้นก่อนคือบริษัทกอและบริษัทขอทำสัญญาร่วมค้ากันเรียบร้อยแล้วก็มาซื้อสัญญาเอกสารในนามสัญญาร่วมค้ากอขอนะครับแต่ถ้าคำว่าก่อนการยื่นก็หมายความว่าบริษัทกอมาซื้อเอกสารบริษัทขอมาซื้อเอกสารปรากฏว่าเขาไปดูแล้วว่าศักยภาพเขาไม่พอเขาก็เลยไปทำสัญญาร่วมค้าต่อกันนะครับไปทำสัญญาร่วมค้าต่อกันและก็มายื่นเสนอราคาในนามกิจการลูกค้าก่อนอันนี้ก็ถือว่าได้อีกกรณีนะครับถ้าบริษัทกอมาซื้อเอกสารบริษัทข
ไม่มาซื้อเอกสารแล้วไปทำสัญญาลูกค้าคอขอแล้วไม่ยื่นเอกสารนำสารลูกค้าคอขอแบบนี้ได้ไหมได้ไหมครับไม่ได้เพราะนะครับเพราะบริษัทขอไม่ปรากฏรายชื่อในการขอซื้อเอกสารอันนี้คือเคสที่จะไม่ได้แต่ถ้าอีกกรณีนึงครับบริษัทกขอได้ทำสัญญาลูกค้าต่อกันแล้วมาซื้อเอกสารในนามกิจการลูกค้าก่อขอแต่บังเอิญแล้วพอมาซื้อเอกสารเสร็จเรียบร้อยคุยกันไม่รู้เรื่องอยากจะแยกมายื่นแยกที่ต่างหากนะครับก็มายื่นเฉพาะในนามบริษัทก่อกรณีแบบนี้ได้ไหมกรณีแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นกันเพราะถือว่าตอนที่เขามารับเอกสารเนี่ยเขามารับเอกสารในนามกิจการลูกค้าก่อขอนะครับซึ่งไม่ปรากฏชื่อบริษัทกมารับเอกสารกรณีแบบนี้ไม่ได้กรณีแบบนี้ไม่ได้คือถ้าก็จะมาก็ต้องมาในนามกิจการลูกค้าเราขอเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจะเคสกลับไปถ้ากรณีเขาอยากจะมายื่นเอกสารในนามบริษัทกเพียงรายเดียวล่ะทำได้ไหมทำได้มันจะต้องปรากฏคำว่าบริษัทกเนี่ยมาซื้อเอกสารตั้งแต่ต้นเฉพาะชื่อบริษัทกเพียงรายเดียวแล้วก็ไม่ยื่นเอกสารในนามบริษัทกเพียงรายเดียวแบบนี้ได้นะครับนี่คือเรื่องของการพิจารณากิจการลูกค้าผมจะโยงไปถึงเรื่องผลงานเช่นกันครับเรื่องกรณีผลงานเลยนะบางทีเนี่ยเราจะไปเจอเคสกรณีที่เราไปกำหนดเรื่องของคุณสมบัติเรื่องผลงานยกตัวอย่างเช่นผู้เสนอราคารายหนึ่งไม่มีผลงานแล้วรายหนึ่งมีผลงานถามว่าเราจะพิจารณาให้หรือไม่ให้หลักเกณฑ์นะครับถ้ากรณีเขาไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ก็คือเป็นจดถูกต้องตามกฎหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรณีแบบนี้ใช้ผลงานของใครก็ได้มายื่นอันนี้คือเคสจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่แต่ถ้ากรณีทำสัญญาลูกค้าต่อการเพียงอย่างเดียวคือไม่ได้ไปจดเป็นนิติบุคคลใหม่วิธีการที่ท่านจะพิจารณาท่านจะต้องพิจารณาว่าใครคือผู้นำหลักซึ่งหลักการนะครับในสัญญาลูกค้าเขาจะต้องเขียนชัดเจนว่าใครคือผู้นำหลักถือว่ากิจการลูกค้าขอกำหนดให้บริษัทกเป็นผู้นำหลักแบบนี้สามารถใช้ผลงานของบริษัทกเพียงรายเดียวมายื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าในสัญญาลูกค้าไม่ได้เขียนเลยว่าใครคือผู้นำหลักหลักการพิจารณาของเราก็คือท่านจะต้องพิจารณาทั้งบริษัทกและบริษัทขมีผลงานตามที่เรากำหนดหรือไม่นะครับอันนี้คือในเรื่องการพิจารณาเรื่องของผลงานซึ่งจะไปสอดคล้องกับเรื่องคุณสมบัติข้อที่6นะครับเวลาเรากำหนดผลงานทีนี้นะครับเรียนนิดหนึ่งครับว่าในข้อ5ข้อ6เวลาถ้าจะเลือกใช้จะต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะวันนี้เท่ากับหมายความว่าถ้าข้อ5คืองานเกิน25ล้านงานเกิน25ล้านแต่ถ้างานไม่เกิน25ล้านปุ๊บท่านจะใช้ผลงานคือข้อ6มีคนถามว่าวันนี้เขามีงาน30ล้านจะใช้ผลงานได้ไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะกรมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ก็คือถ้างานเกิน25ล้านต้องใช้เป็นในเรื่องของชั้นทุกกรณีทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นถ้างานในเรื่องข้อ6คือใช้เฉพาะกรณีที่ไม่เกิน25ล้านบาทเท่านั้นนะครับทีนี้มีคนถามต่อมาว่าเวลาท่านกำหนดคุณสมบัติเรื่องข้อ6ที่เกี่ยวมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาไม่น้อยกว่าหยุดเนี่ยกรมกำหนดไว้ 25% เนี่ยท่านเคยมีปัญหาเรื่องการพิจารณาผลงานไหมในบางครั้งเคยเจอเคสไปครับท่านก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าเขาผลงานขุดลอกมายื่นหรือบางคนดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำแต่ว่าผลงานของสถานีสูบน้ำมายื่นประเด็นที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาคือมีคนถามว่าไอ้กรณีแบบนี้เราจะพิจารณาเรื่องผลงานให้เขาได้หรือไม่ได้เวลาในการพิจารณาคุณสมบัติข้อ6นะครับข้อ6เนี่ยหลักแนวคิดท่านจะต้องไปดูว่าเทคนิคการก่อสร้าง
ของผลงานที่พระธรรมยืนเนี่ยมันเป็นผลงานที่มีเทคนิคการก่อสร้างเหมือนกับงานที่เรากำลังประกวดราคาไหมไม่หลักครับถ้าจะไปได้ทำได้โอ้งานก่อสร้างโยมทานทั้งหมดอะไรมายื่นใช้ได้หมดในข้อเท็จจริงมันไม่ใช่นะครับโอเคงานก่อสร้างโยมทานมีทั้งหมด4ประเภทบางทีเราก่อสร้างประตูระบายน้ำเข้างานก่อสร้างปูส่งน้ำมายื่นเนี่ยท่านจะต้องพิจารณาว่างานปูส่งน้ำกับงานประตูระบายน้ำเนี่ยมีเทคนิคการก่อสร้างเหมือนกันหรือไม่วิธีคาดการณ์ทางสถิติกรรมการหลายๆคนต้องเป็นนั่งตีความแบบกว้างโอเคถ้าท่านตีความแบบกว้างได้ไหมได้แต่ท่านไม่มันไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ท่านกำหนดในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นเวลาท่านกำหนดคุณสมบัติข้อนี้ท่านจะต้องดูด้วยว่างานที่เข้ามายื่นในท่านแต่ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่นะครับอีกประมาณครับเวลาที่จะนำผลงานมายื่นเนี่ยมันต้องเป็นผลงานที่แล้วเสร็จไม่ใช่ผลงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างบางคนบอกว่าตอนนี้ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จเรียบร้อยแต่ส่งมอบไปเรียบร้อยกรรมการในส่วนรับได้แล้วเสร็จเอาผลงานนั้นมายื่นได้ไหมไม่ได้นะครับคำว่าผลงานแล้วเสร็จก็หมายว่าคณะกรรมการต้องตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแต่ถ้าตรวจรับเรียบร้อยมีข้อแก้ไขส่งให้กระทรวงจ้างกลับไปแก้ไขกระทรวงจ้างก็ยังไม่ส่งกลับคืนมาให้กรรมการตรวจรับใหม่ครั้งเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับก็ยังไม่ได้ต้องเป็นผลงานที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาเรียบร้อยนะครับถึงจะนำมาเป็นผลงานในการยื่นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการได้นะครับอันนี้คือเรื่องของการกำหนดเรื่องผลงานนะครับเวลาการกำหนดข้อนี้มันก็จะเป็นสำคัญในเรื่องของการให้เขายื่นเอกสารนะครับทีนี้ในเรื่องของกรณีงานก่อสร้างอยู่เพียงหนึ่งครับคืองานก่อสร้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้างจุลประทานนะครับที่ไม่ใช่งานก่อสร้างจุลประทานยกตัวอย่างเช่นอาคารบ้านพักนะครับอาคารที่ดำเนินการอย่างนี้ครับในเรื่องนี้เราจะมีการกำหนดคุณสมบัติผู้สนับสนุนอยู่สองลักษณะก็คือกรณีที่มันไม่เกิน5ล้านกับเกิน5ล้านนะครับถ้าเกิน5ล้านปุ๊บเนี่ยในเรื่องนี้เราใช้เครื่องผลงานอย่างเดียวนะครับเวลาท่านกำหนดผลงานท่านจะกำหนดได้แค่25ล้านนะครับได้แค่25%ได้25ล้านได้กำหนดได้แค่25%ของวงเงินงบประมาณเวลาท่านคิดผลงานนะครับคิดจากวงเงินงบประมาณนะครับไม่ใช่คิดจากราคาปางนะครับเรื่องของผลงานให้คิด25%ของวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดหานะครับยกตัวอย่างเช่นท่านมีวงเงินงบประมาณ24ล้านนะครับประเมินราคากลางได้23ล้านเวลาท่านคิดท่านต้องคิดจาก24ล้านไม่ใช่จาก23ล้านนะครับในเวลาท่านคิด 25% นะครับมีท่านใดสอบถามเรื่องนี้ไหมครับเรื่องการกำหนดคุณสมบัติทีนี้ถ้าเกิดมีกำหนดคุณสมบัติเรื่องอื่นเป็นเรื่องของความจำเป็นนะถ้าท่านอยากกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด4หรือข้อที่6เมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้มันมีคุณสมบัติอยู่3ข้อที่ท่านต้องกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายปปช.นะครับก็คือเนี่ยอันนี้คือข้อความตามกฎหมายปปช.ถ้าท่านเขียนตามนี้ทำเอกสารประกอบราคาท่านท่านก็ร้องตามนี้เลยต้องไปแก้ไขเพราะอันนี้เป็นการประกาศให้ทางผู้เสนอราคาเขารู้ว่าหากคุณมาเป็นผู้สัญญากับเราแล้วเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายปปช.ยังไงบ้างนะครับนี่เรื่องคุณสมบัติต่อมาครับเรื่องเอกสารที่เรากำหนดให้เขายื่นต้องมีอะไรบ้างเอกสารที่เรากำหนดให้ยื่นเนี่ยจะมีเอกสารส่วนที่1กับส่วนที่2ในส่วนที่1นะครับมันก็เป็นเอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคลนะครับอันนี้ก็คือใช้ข้อความตามตัวอย่างเลยไม่ต้องไปแก้ไขปรับปรุงนะครับแต่จะมีข้อความในบัญชีส่วนที่2นะครับที่มีข้อความทั้งหมด7ข้อตามตัวอย่างเนี่ยเวลาท่านจะเลือกใช้ให้ท่านเลือกใช้ตามลักษณะงานที่ท่านดำเนินการนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากรณีข้อ3นะครับก็คืองานที่เวลาให้เขายื่นหนังสือรับรองผลงานเนี่ยกรณีนี้ใช้ในกรณีที่ท่านกำหนดผลงานกรณีกำหนดผลงานคืองานไม่เกินเท่าไหร่ครับ25ล้านแต่ถ้างานเกิน25ล้านพวกเป็นเรื่องชั้นข้อนี้ท่านต้องตัดทิ้งนะครับเอกสารประกวดราคาที่ท่านทำเนี่ยท่านต้องตัดทิ้งนะครับต่อมาใบแจ้งปริมาณงานและราคาใบแจ้งปริมาณงานและราคาก็คือท่านทำตามแบบฟอร์มที่กรมกำหนดไว้นะครับทีนี้
ภายในแท่งปริมาณน้ำและทาจริงๆแล้วเนี่ยในข้อที่จริงนะครับถ้าไปสู่รายการอื่นในเรื่องของกำหนดเรื่องการกำหนดให้ผู้เสนอการเสนอเนี่ยผู้เสนอการจะต้องบอกทั้งราคาและปริมาณถูกต้องไหมนี่คือข้อที่จริงแต่กรมเราบอกปริมาณให้ถูกต้องไหมนะถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวนี้มีคำถามวันที่ประชุมในท่านใดอยู่นะครับมีคนหนึ่งถามผมว่าเวลาผู้เสนอราคาเนี่ยเขาทำไปปริมาณและราคาให้มาให้เราเนี่ยปรากฏว่าคนที่คิดราคาก็คือวิศวกรไม่ลงรายมือชื่อไม่ลงรายมือชื่อมาจะปากเขาตกไหมจะปากเขาตกไหมซึ่งวันนั้นที่ผมบอกไว้ก็คือว่าในหลักข้อเท็จจริงเนี่ยเมื่อเขากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนเราถือว่าเขาขาดคุณสมบัติอันนี้คือหลักการที่ผมมองก่อนในที่ประชุมวันนั้นนะผมบอกเป็นหลักการแบบนี้แต่วันนี้เราไปนั่งคุยกันแล้วแหละในเรื่องนี้ต้องมานั่งแก้ไขปัญหาครับเพราะกระบวนการเนี่ยในหลักการพิจารณาเขาบอกว่าการพิจารณาให้ยึดที่ใบเสนอราคาเป็นหลักเอกสารที่เป็นใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเอกสารประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นในการในเรื่องของการให้วิศวกรหรือผู้คิดราคาไม่ลงรายมือชื่อเนี่ยมันไม่มีระเบียบกำหนดไว้นะครับมันไม่มีระเบียบกำหนดไว้แต่ในเงื่อนไขเอกสารประกวดราคามันเป็นเพียงคำแนะนำว่าผู้คิดราคาต้องลงรายมือชื่อเท่านั้นนะครับอันนี้หลักการเพราะฉะนั้นณวันนี้ถ้าผู้คิดราคาเนี่ยไม่ลงรายมือชื่อไม่ลงรายมือชื่อขอการที่ผมเสนอราคาเราผ่อนปลนให้ถือว่าเราผ่อนปลนให้นะพิจารณาให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับหากผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ชนะการประกวดราคาผู้รับจ้างรายนั้นผู้เสนอราคารายนั้นต้องนำ BOQ ฉบับที่เขาไปยื่นเนี่ยไปปรับราคาให้ตรงกับใบเสนอราคาที่เขาเสนอมานะครับราคาตรงกันแล้วนะก่อนที่จะรับราคาให้ผู้เสนอราคาเนี่ยลงรายมือชื่อและก็ผู้คิดราคาก็ลงรายมือชื่อให้ครบถ้วนก่อนที่จะเสนอรับราคาก็หมายความว่าในขั้นตอนการพิจารณาเราปรับปรุงให้แต่เมื่อเราปรับปรุงในขั้นตอนการพิจารณาให้เนี่ยครับเวลาก่อนที่เราจะทำสัญญาต้องให้เขาลงรายมือชื่อให้ครบถ้วนให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็นำไปเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานะครับก็คือในกระบวนการพิจารณาเราปรับปรุงให้นะครับเราไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญเดี๋ยวในเรื่องนี้นะครับกองวัสดุจะทำหนังสือแจ้งเรียนเป็นหลักการไปให้หน่วยงานต่างๆทราบเพราะว่าวันนี้มันมีบางคนพิจารณาให้ผ่านบางคนพิจารณาตัดตกนะครับก็เลยไม่เป็นหลักการเดียวกันเราก็เลยบอกว่าเอาวันนี้ไม่มีเมื่อมันไม่มีระเบียบหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะนะครับมันก็น่าจะมีการปรับปรุงให้นะครับเรากำลังมองอยู่ว่าถ้าถือว่าเราใน BOQ เนี่ยเราไม่ระบุชอบไว้ผู้ที่กระทำลงในมือชื่อเนี่ยลงในมือชื่อมาพร้อมการยื่นซองมันจะได้ไหมนะครับในส่วนนี้เราจะไปนั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนั้นที่หลังจากที่กลับประชุมไปเนี่ยเราไปนั่งถกกันว่าไม่สรุปแล้วมันต้องลงรายมือชื่อหรือไม่ลงรายมือชื่อพอไล่ประตาประเด็นในเรื่องของการพิจารณาแล้วเนี่ยเราว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่จะมาทำให้การพิจารณาเปลี่ยนไปเราก็เลยว่าทั้งนั้นก็เป็นไม่ใช่สาระสำคัญก็แล้วกันก็ไม่ปลอดโปรให้แต่อย่างไรก็ตามพอจะลงนามสัญญาก็ถึงมาทำอะไรให้ครบถ้วนนะครับอ่ะทีนี้ในเรื่องของขีดความสามารถในเรื่องของขีดความสามารถข้อนี้ให้กำหนดกรณีที่เป็นเรื่องงานชั้นเท่านั้นถ้าไม่ใช่งานชั้นให้ขีดออกให้ตัดออกนะครับข้อ6ระบบความปลอดภัยนะครับถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็ให้ตัดออกโอเคนะเพราะฉะนั้นเอกสารส่วนที่2เราอยากจะให้เขายื่นอะไรมาเราต้องเขียนชัดเจนวันนี้หลักๆถ้าเป็นงานก่อสร้างก็คือตัวใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่เราต้องให้เขายื่นนะครับทีนี้ในเรื่องของการเสนอราคา
เงื่อนไขนะครับอันนี้ผมใช้ข้อความตามที่กรมพ.เขากำหนดเลยนะครับเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของปริมาณและวัสดุเห็นไหมถ้ากรณีที่ผู้เสนอราคาที่ขอปริมาณและวัสดุปริมาณวัสดุและราคามาให้เราเนี่ยนะครับก็ถือว่ายื่นเอกสารให้ครบถ้วนแต่มีบางคนถามนะว่าไม่กรอกมาแบบมั่วๆเลยให้ไหมและอีกบางคนถามต่อว่าเวลาเขากรอกปริมาณวัสดุและราคาวัสดุเราเป็นคนกรอกให้แล้วเขากรอกราคามาเสร็จปุ๊บราคารวมเนี่ยไม่ตรงกับใบเสนอราคาเราจะยึดตัวไหนเป็นหลักถ้าเคยเจอไหมนะเคยเจอไหมเวลาพิจารณาผมว่าทุกท่านอาจจะเคยเจอในกระบวนการพิจารณาผลประกอบราคานะครับถ้ากรณีเป็นงานก่อสร้างถ้าใบปริมาณงานและราคาไม่ตรงกับใบเสนอราคาเขาบอกว่าให้ยึดที่ใบเสนอราคาเป็นหลักให้ยึดใบเสนอราคาเป็นหลักหากปรากฏว่าผู้เสนอราคาอะไรนั้นเป็นผู้ที่ชนะการประกวดราคาค่อยให้เขามาเพิ่มปรับ BOQ ภายหลังให้ตรงกับราคาที่เขาเสนอ นี่คือหลักการการพิจารณานะครับไม่ถือเป็นการเสนอราคาสองราคานะถือว่าเอกสารไปแจ้งปริมาณและการยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ต้องยื่นนะครับไม่ยื่นไม่ได้ต้องยื่นนะครับต่อมาเรื่องการกำหนดยืนราคาการกำหนดยืนราคาในหลักการบอกว่าผู้เสนอราคาต้องผูกพันกับราคาที่เขาเสนอนะครับโดยใช้ระยะเวลาการยืนราคาให้แหละไปผูกพันกับราคาที่เขาเสนอแล้วกรณีหลักเกณฑ์การยืนราคาจะกำหนดกี่วันมันใช้หลักเกณฑ์ตรงไหนและถามว่าถ้าไม่กำหนดถ้ากำหนดยืนราคาน้อยกว่าที่เรากำหนดแล้วผิดเงื่อนไขหรือไม่นะวันนี้คือเรื่องการยืนราคาก่อนนะว่าทำไมต้องยืนราคาแล้วควรจะกำหนดเท่าไหร่เรื่องการยืนราคาโดยปกติคือเราต้องการให้ผู้เสนอราคาผูกพันกับราคาที่เขาเสนอในวันที่ยื่นซองเสนอราคานะครับทีนี้กระบวนการโดยทั่วไปถามว่าจะยืนให้เขายืนราคากี่วันเนี่ยเราจะมองตั้งแต่วันที่เรากำหนดให้เขามีการยื่นข้อเสนอจนถึงวันที่เราสามารถที่ทำข้อผูกพันได้นะครับถามว่าระยะกี่วันเราต้องมาดูนั่งดูว่าระยะเวลาตั้งแต่เสนอราคาจนถึงวันที่ทำสัญญาโดยปกติเราใช้ระยะเวลากี่วันยกตัวอย่างเช่นประกวดราคาเสร็จจะต้องเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมต้องเสนอไปที่กระทรวงเพื่อที่จะอนุมัติรับราคานะครับแต่วันนี้กรมกำหนดเป็นหลักการแบบนี้ครับว่าถ้ากรณีงานก่อสร้างถ้าเป็นกรณีงานก่อสร้างเวลากำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเราจะต้องให้ผู้เสนอราคายืนราคาไม่น้อยกว่า240วันมันทำไมถึงเป็นที่มาที่ไปว่างานประกวดราคาของกรมเราทำไมต้อง240วันอันนี้คือหลักการกรมที่เห็นชอบเป็นหลักการตั้งนานแล้วเฉพาะงานก่อสร้างเท่านั้นแต่ถ้ากรณีเป็นงานซื้อหรืองานจ้างทั่วไปไม่ได้เขียนไว้ครับให้ท่านไปนั่งพิจารณาว่ากระบวนการของท่านตั้งแต่วันเสนอราคาจนถึงวันที่คาดว่าจะทำสัญญาได้ต้องใช้ระยะเวลากี่วันนะครับอันนี้คือหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนดไว้ถ้าเขายืนราคามาน้อยกว่าที่เรากำหนดหรือว่าขาดคุณสมบัติหรือว่าขาดบริษัทตัวอย่างเช่นท่านบอกว่ากำหนดยืนราคา240วันนะครับแต่ผู้เสนอราคาเสนอมายืนราคา200วันอันนี้คือขาดคุณสมบัตินะครับผิดเงื่อนไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่สามารถปรับปรุงได้นะครับแต่ถ้ากรณีเขายืนราคามา300วันได้ไหมได้แต่การยืน300วันสิ่งที่ต้องไปนั่งดูต่อคือพอยืนราคา300วันเสร็จปุ๊บถ้ากรณีมีเรื่องการรับประกันเงินเรื่องของการวางหลักประกันการเสนอราคาท่านจะต้องไปดูว่าวันครบกำหนดยืนราคากับวันที่หนังสือเข้ารับประกันเนี่ยนะครับมีผลผูกพันนะครับเป็นวันเดียวกันหรือไม่หรือมันมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเราบอกว่ายืนราคา300วันแล้วพอนับ300วันนับตั้งแต่วันเสนอราคาไปแล้วไปครบวันที่1เมษายนนะครับถึงเมษาปีหน้าปรากฏว่าหนังสือรับประกันก็ว่า
มีระยะเวลารับประกันตั้งแต่วันที่20ตุลาถึงวันที่29กุมภาแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมถ้าหนังสือรับประกันเขามีระยะเวลาผูกพันถึงแค่วันที่20กุมภาได้ไหมถือว่าน้อยกว่ากำหนดยืนราคาถูกต้องนะครับเพราะถ้ายืนราคาไปจนถึงวันที่30เมษานะครับหนังสือรับประกันก็ต้องผูกพันถึง30เมษาด้วยนะครับมันจะมีกรณีเคสแบบนี้แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้เสนอราคาเขาจะไม่ยืนราคามากกว่าที่เรากำหนดอยู่แล้วเพราะอะไรครับมันจะมีปัญหาคือถ้ากรณีไปทำระยะเวลาการยืนราคาไว้นานๆเนี่ยนะครับเรื่องค่าธรรมเนียมในราคากรณีที่เขาออกหนังสือรับประกันนะครับมันจะมีปัญหาเขาเลยไม่ค่อยทำมากกว่านะครับทีนี้เรื่องของการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จนะครับตัวนี้ถ้าเป็นงานก่อสร้างก็ไปดูตามแผนงานก่อสร้างท่านจะตกให้ระยะเวลากี่วันซึ่งในข้อนี้มันจะมีให้เลือกอยู่สองกรณีนะครับคือนับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้างกับนับถัดจากวันที่รับหนังสือแจ้งถ้ากรณีเป็นของกรมเราเลือกตัวไหนครับรับหนังสือแจ้งเพราะอายุสัญญาของเรามันจะเริ่มนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าปฏิบัติงานเพราะสภาพพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับไม่เหมือนกับชาวบ้านคือถ้าไม่มีความพร้อมมันทำงานได้นะมันไม่ได้เพราะไม่ได้ปุ๊บนะครับการที่เราจะไปนับอายุสัญญาก่อนนะครับมันก็จะมีปัญหาตามมายกตัวอย่างที่ต้องมานั่งรถข้ามไปอายุสัญญาทีหลังนะครับมันก็ทำให้เสียเวลาอันนี้ก็คือเป็นตัวที่สภาพความพร้อมของพื้นที่ก่อนนะครับการกำหนดวันที่ข้อเสนอตัวนี้จะเป็นหน้าที่ของพัสดุนะครับที่ต้องมาเป็นกำหนดนะครับเรื่องการกำหนดหลักประกันนะครับกรณีเรื่องของหลักประกันก็คือคิดแต่ตาไว้ละหน้าของวงเงินงบประมาณนะครับกรณีเรื่องของการกำหนดให้มีการวางหลักประกันข้อนี้นะครับใช้สำหรับงานประกวดราคาที่มีวงเงินเกินกว่า2ล้านบาทขึ้นไปถ้าไม่ถึง2ล้านท่านก็คิดแต่ไปเลยนะครับแล้วเรื่องหลักประกันตัวนี้ก็ตามเนี่ยครับ3กรณีนะครับไอ้หลักเกณฑ์การพิจารณานะครับวันนี้ของกรมเราใช้เกณฑ์อย่างเดียวคือเกณฑ์ราคาคือเราใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดเพียงเดียวแต่ถามว่าระเบียบมันมีให้เลือก2อย่างเนี่ยเราอยากจะไปเลือกเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพต่อราคาได้ไหมได้ไหมได้แต่ท่านต้องกำหนดหลักเกณฑ์แต่วันนี้มีใครกล้าที่จะทำไหมไม่มีทำไมให้ทดลองทำดูถ้าแต่ได้ลองทำดูสักงานดูนะว่าต้องทำสักงานดูปุ๊บผมเนี่ยจะมีงานได้คนจ้างที่มีคุณภาพก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องการใช้เกณฑ์ให้พรมแมทนะครับก็คือเราไม่ดูเรื่องราคาแต่เดียวนะครับเราดูเรื่องประกอบองค์ประกอบประกอบด้วยนะครับที่ผมบอกภาพไปแล้วต่อมาเรื่องการจ่ายเงินครับของเราองค์เราใช้ตัวไหนสัญญาแบบไหนครับแบบบิสคอร์ใช่ไหมมีท่านใดเคยใช้แบบสัญญาแบบรับซ้ำไหมมีท่านใดเคยดำเนินพวกงานก่อสร้างการบ้านพักไหมถ้าการพวกงานอาคารบ้านพักมันมีพวกงานรักษาด้วยแต่ทีนี้ครับท่านเคยเห็นไหมเวลาในกิจกรรมในBOQของท่านในบางครั้งท่านจ่ายแบบเหมารวมมีไหมท่านเคยเห็นใช่ไหมแสดงว่าเรางานของเรามีทั้งอย่างแบบยูนิตไพร์กับแบบรักษาถูกต้องไหมครับแต่เวลาเลือกใช้เราใช้สัญญาข้อ4ถูกต้องไหมครับก็คือไปเลือกใช้สัญญาข้อ4เราไม่ได้ใช้สัญญาแบบเหมารวมนะครับเดี๋ยวเรื่องการตอนนี้เดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดท่านตอนลงรายละเอียดเรื่องการแบ่งกำหนดเงื่อนไขอีกครั้งนึงนะครับทีนี้นะครับผมจะให้ท่านดูตรงนี้ครับเวลาท่านแบ่งงวดงานนะครับบางทีท่านอาจจะเจอเรื่องซ้ำวิธีการแบ่งงวดงานของเหมารวมเนี่ยนะครับมันมีอยู่2กรณีนะครับ2กรณีก็คือคิดเป็นร้อยละกับระบุจำนวนให้ชัดเจนนะครับอันนี้คือแล้วแต่ท่านนะแต่โดยส่วนใหญ่เราระบุเป็นแบบเปอร์เซ็นต์หรือเหมารวมถ้ากรณีที่เป็นเหมารวมในสัญญาท่านที่เป็นจำนวนเงินหรือเป็นแบบเหมารวมเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ครับท่านเจอเคสแบบนี้ท่านที่เป็นเปอร์เซ็นต์บางทีเราอยากเจอแบบเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูเนี่ยท่านเคยเห็นในเงื่อนไขเอกสารประกอบราคาท่านเห็นแบบนี้ไหมคือถามว่าทำไมต้องเขียนแบบนี้กรณีที่เป็นงานเหมารวมในกิจกรรมพวกงานเหมารวมท่านทำไมต้องไปแบ่งเป็นงวดถามว่าเวลาท่านเขียนเงื่อนไขตัวนี้ในเอกสารประกอบราคากรณีแบบนี้มันจะช่วยท่านในกรณีเรื่องการเรียกรับการเบิกจ่ายเงิน
เวลาท่านไปเขียนสเปคเนี่ยผมอยากให้ท่านมองไปดูว่ากิจการไหนที่เป็นงานเหมารวมเนี่ยท่านจะต้องมาดูเรื่องของการส่งมอบและเบิกจ่ายกันด้วยเพราะอะไรครับในบางครั้งในเนื้องานของท่านยกตัวอย่างเช่นงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในกิจกรรมมันก็จะมีเรื่องของงานอาคารมีในเรื่องของกิจกรรมเรื่องของเครื่องสูบน้ำแต่บางเรื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ามูลค่าที่สูบน้ำนะครับปาไปสัก30 ล้านปาไปสามสิบล้านนะครับงานก่อสร้างอาคารจะเรียบร้อยติดตั้งอาคารได้ไหมไม่ได้แต่ในงานความข้างหน้าท่านไปเขียนไว้มีการส่งมอบงานว่าที่หนึ่งผู้รับจ้างนำของมาส่งที่หน้างานที่เป็นผลงานความก้าวหน้า 30% ติดตั้งเสร็จคิด 50% มีการทดสอบ 20% ปรากฏว่าเวลาท่านไปในงานความก้าวหน้าผลงานความก้าวหน้าขึ้นครับแต่ผลการเปิดจ่ายไม่ขึ้นผลการเปิดจ่ายไม่ขึ้นเอาแล้วถามว่ากรณีแบบนี้เราจะทำยังไงที่จะมาช่วยเรื่องการเปิดจ่ายได้วิธีการนะครับในเงื่อนไขเฉพาะของท่านเวลาท่านเขียนเงื่อนไขการจ่ายเงินเงื่อนไขการจดมอบส่งมอบของกิจกรรมพวกนี้ถามว่ากรมมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ท่านไหมไม่มีครับแต่วันนี้ผมนำตัวอย่างให้ท่านดูเพื่อให้ท่านนำไปเลือกใช้ยกตัวอย่างเช่นในกิจกรรมเครื่องสูบน้ำตรงนี้นะครับผมแบ่งงวดออกไปทั้งหมด3 งวดด้วยกันงวดเรื่องเงื่อนการส่งมอบงวดที่1ก็คือเมื่อผู้รับจ้างนำของนำเครื่องสูบน้ำมาส่งงวดที่2นะครับต้องมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเรียบร้อยงวดที่3มีการทดสอบเรียบร้อยและทีนี้เวลาผมจะเขียนเรื่องของการจ่ายเงินนะครับผมจะต้องเขียนงวดการจ่ายเงินให้มันสัมพันธ์กับงวดการส่งมอบโดยผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสังเกตเวลาท่านเขียนเงื่อนไขเฉพาะไหมตัวอย่างที่เป็นแบบฟอร์มเราเขียนนั้น1 2 3ตัวนี้จะเป็นแบบฟอร์มข้อความมาตรฐานที่เราทำตัวอย่างให้แต่ข้อความที่ข้อความดุสีนี่แหละที่ต้องไปเพิ่มขึ้นมาเข้ามาในเอกสารประกอบราคาท่านนะในเรื่องของเงื่อนไขเฉพาะท่านจะต้องไปเขียนว่าที่1จะจ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์จ่ายให้60%ของราคางานกิจกรรมนะครับของเครื่องสูบน้ำหรือว่าที่2จ่ายให้30%ว่าที่3ต้องมีการติดตั้งก็มีการทดสอบทดลองเรียบร้อยจ่ายให้10%ถามว่ากรณีแบบนี้คิดว่ามันช่วยเรื่องการเปิดจ่ายได้ไหมได้ไหมผมว่าได้ช่วยได้นะแล้วถามว่าตัวนี้แล้วท่านทำแบบนี้ไหมทำไหมนะทำไหมมีการท่านใดเคยทำแบบนี้ไหมทำไหมไม่ทำอันนี้คือกรณีเครื่องสูบน้ำนะต่อมาเรื่องฝายางครับเคสที่ฝายางก็เคยทำนะครับฝายางตัวนี้แบ่งเป็น2 งวดนะครับการจ่ายเงินก็แบ่งเป็น2 งวดเช่นกันผมถามว่าถ้ากรณีการจ่ายเงินงานเหมารวมถ้าไม่ได้แบ่งงวดการส่งมอบแบบนี้จะจ่ายเงินได้เมื่อไหร่ครับได้เมื่อไหร่เมื่อผู้รับจ้างดำเนินในกิจกรรมนั้นเสร็จเรียบร้อยต้องครบถ้วนหรือต้องไหมครับยกตัวอย่างเช่นกรณีเครื่องสูบน้ำก็คือส่งมอบติดตั้งแล้วก็ทดสอบกระถางแบบนี้มันช่วยได้ไหมช่วยได้เรื่องการเปิดจ่ายเงินถามว่ากรณีการเปิดแบบนี้มันผิดระเบียบไหมระเบียบไม่ได้เขียนไว้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านอยากจะบังคับอยากจะทำเป็นข้อตกลงให้กับผู้ขายผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามเราท่านเขียนไว้ท่านเขียนตั้งแต่ทีวาเลยครับเขียนไว้เสร็จปุ๊บพอไปถึงขั้นตอนการทำสัญญาเงื่อนไขพวกนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเป็นเงื่อนไขของสัญญามันก็จะบังคับได้บางคนที่ตอนที่ออกประกาศประกวดราคาลืมเขียนงวดการจ่ายเงินไว้เขียนแต่งวดการส่งมอบไว้อยากจะไปเขียนตอนที่ทำสัญญาเขียนได้ไหมไม่ได้เพราะทีวาเนี่ยมันไม่ได้ประกาศให้ทราบตั้งแต่ต้นว่ามันจะมีการเรื่องของการแบ่งงวดการเปิดจ่ายเงินเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็แต่ฝากไว้แล้วกันว่าท่านอยากจะบังคับยังไงเขียนให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วมันก็อยู่ในบังคับในขั้นตอนการทำสัญญาในการมันก็จะบริหารสัญญาได้ตามนั้นนะครับหรือเรื่องการทำลบชั่วคราวแล้วนั้นต้องการบอกก่อนสร้างนะครับอันนี้คือก็ทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันในการข้อที่หนึ่งก็คือทำลบชั่วคราวเสร็จ
นะครับท่านก็ดำเนินการเบิกจ่ายนั้นเรียบร้อยแล้วอีกงวดที่2ก็คือเมื่อไปดำเนินการหรือถอนทำงบชั่วคราวนะครับไม่ต้องไปเขียนอันนี้คือกรณีที่เป็นงานก่อสร้างถ้ากรณีงานซื้อยกตัวอย่างเช่นท่านเคยมีพวกงานซื้อพร้อมวางท่อเกิดวางท่อไหมซื้อท่อพร้อมวางไหมถ้าเคยซื้อไหมพร้อมวางถ้าเคยทำเป็นสัญญาเดียวกันไหมกรณีที่ผู้รับจ้างกับผู้ขายนำท่อมาวางนำท่อมาส่งมอบเรียบร้อยแบ่งจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอดำเนินการเชื่อมต่อเรียบร้อยก็จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ท่านเคยเขียนแบบต้นอะไรแบบนี้เคยไหมท่านว่าเขียนได้ไหมหรือกรณีเครื่องสูบน้ำก็เหมือนกันซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้งที่มันมีมูลค่าที่สูงและปรากฏว่าท่านต้องรอในเรื่องของตัวอาคารคือบางทีเราเป็นงานทำเองนะครับเราเป็นงานทำเองปรากฏว่าเราซื้อเครื่องสูบน้ำมางานทำเองเรายังไม่เรียบร้อยท่านอย่าลืมนะเวลาท่านซื้อเครื่องสูบน้ำบางส่วนใหญ่เราจะเขียนแผนซื้อพร้อมติดตั้งถูกต้องไหมซื้อพร้อมติดตั้งถ้าสมมติท่านเอาของมาวางเรียบร้อยแต่การจะยังติดตั้งได้ต้องเบิกจ่ายได้ไหมไม่ได้ท่านจะลืมตัวนี้เจอปัญหาเยอะมากคือซื้อเครื่องสูบน้ำมาแล้วไม่สามารถติดตั้งได้ผมก็คือเบิกจ่ายไม่ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งยกตัวอย่างพวกงานอาคารครับที่มันมีงานเป็นงานอาคารแล้วมีเรื่องของซื้อเครื่องปรับอากาศกรณีที่เกิดขึ้นเจอเหมือนกันครับถามว่าจะทำยังไงคือถ้าโดยปกติทั่วไปซื้อเครื่องปรับอากาศถ้าจะพร้อมติดตั้งแต่ไม่ได้ตัวอาคารไม่เสร็จมันก็ติดตั้งไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเบิกจ่ายไม่ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะบังคับยังไงเขียนไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับว่าท่านจะแบ่งงวดการส่งมอบและเบิกจ่ายยังไงนะครับอันนี้คือตัวอย่างกรณีที่เป็นงานรับซ้ำอันนี้คือกิจกรรมของรับซ้ำนะที่ผมดึงออกมาเนี่ยนะครับที่เป็นกิจกรรมรับซ้ำนะครับทีนี้เรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบนี่ให้เขียนอะไรก็เขียนที่ท่านเซ็นได้เลยจะให้ลูกจ้างทำอะไรให้ทำในข้อข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ทำเอกสารจะให้ท่านดูนะครับค่าปรับเนื่องจากค่าปรับของกรมเรานะครับไม่ปรับตามร้อย 0.1 นะครับระเบียบจริงคือปรับร้อยละ 0.1 ถึง 0.1 0.01 ถึง 0.1 แต่ว่าคำสั่งกรมก็คือเวลาท่านเขียนเนี่ยท่านปรับได้ก็คือระบุไปที่ 0.0 0.1 ซึ่งเป็นตามคำสั่งกรมที่ 15 นะครับเรื่องของการรับประกันความชำรุดเพราะเวลาท่านระบุในเอกสารประกอบราคาถ้าเป็นงานก่อสร้างให้ระบุไปเลย2ปีครับซึ่งเป็นไปตามมติครม.นะครับเมื่อปี2536นะครับแจ้งเป็นตามม.1แต่ถ้ากรณีเป็นงานอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้างนะครับท่านก็ต้องไปนั่งดูว่านี่คืองานแบบลักษณะแบบนี้ท่านจะรับประกันทั้งหมดกี่ปีก็เป็นตัวที่ของท่านนะครับแต่ถ้ากรณีงานก่อสร้างบางประเภทจะรับประกันความชำรุดน้อยกว่า2ปีก็ได้ซึ่งก็มีข้อยกเว้นให้ก็คือกรณีถนนลูกรังถนนดินงานขุดลอกคลองมีบางคนถามผมทุกวันนี้เขามีงานขุดลอกแต่ต้องรับประกันกี่ปีผมก็ว่าโอเครับประกันน้อยกว่า2ปีถามผมต่อว่าเขาว่าน้อยกว่า2ปีไม่รับประกันได้ไหมไม่รับประกันได้ไหมไม่ได้คือท่านต้องรับประกันรับประกัน3เดือนได้ไหมรับประกัน3เดือนได้ไหมถามว่า3เดือนน้อยกว่า2ปีไหมน้อยกว่าผิดไหมถามว่ามีคนถามว่าทำไมคุณรับประกัน3เดือนทำไมคุณไม่รับประกัน1ปีผมตอบถามผมก็บอกว่าโอเคในหลักการคือน้อยกว่า2ปีแต่ก็คือถ้าไม่รับประกันไม่ได้ต้องรับประกันเคยมีเคสในกรมเรางานขุดลอกผมไม่รับประกัน6เดือนครับคือผมไม่มีคำตอบผมไม่รู้จะระบุอะไรไงถามผมว่าจะทำอะไรเอาผมบอกผมเลิกกันเพราะอะไรผมมองในลักษณะสภาพว่าที่งานขุดลอกมันจะไปรับประกันอะไรเพราะมันเป็นงานอยู่ใต้น้ำถูกต้องไหมเวลาการรับประกันท่านอย่าลืมท่านต้องมองต่อนะครับว่าก่อนการคืนหลักประกันสัญญาเนี่ยท่านจะต้องมีการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องต้องถามต่อว่าก่อนที่เราจะไปคืนหลักประกันความชำรุดเนี่ยเวลาที่ท่านไปตรวจสอบท่านจะไปตรวจสอบอะไรถ้าเป็นงานตรวจสอบของสำนักงาน
ไหนที่เคยทำแบบนี้ผมถามว่าเวลาถ้าได้คืนกรรมการถ้าเป็นรายงานอะไรนะถ้าได้รับหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบมาทุกรูปก็ไปตรวจสอบอะไรครับไปตรวจสอบและปรากฏว่าไม่มีความสงบก็ท่านดับน้ำไปลงไปดูไปดูใต้คลองไว้ว่ามีความสงบอะไรบ้างคือในหลักการก่อนการขึ้นคืนกรรมการความรู้ว่าเนี่ยนะครับท่านต้องไปตรวจสอบว่ามีความสงบไหมโอเคในเรื่องของระยะเวลาต้องมีแต่จะกี่วันเป็นดุลพินิจของท่านแต่ถ้าไม่มีเลยไม่ได้โอเคนะฮะในเรื่องกรณีที่เป็นข้อยกเว้นที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ถนนลูกรังถนนดินงานขุดลอกรูคลองสระน้องซึ่งเป็นงานไม่มีด่านคอนกรีตนะครับอันนี้คือจะน้อยกว่า2ปีนะครับต่อมาเรื่องการจ่ายเงินล่วงหน้าการจ่ายเงินล่วงหน้าวันนี้กรมกำหนดไว้ถ้ากรณีเป็นงานก่อสร้างให้จ่ายล่วงหน้าในตาร้อยละ15ทีนี้มีคนถามว่าไม่อยากกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมถ้าไม่กำหนดก็จะมีคนถามว่าคุณไม่อยากมีการคุณจะไม่อะไรติ้งรักการเบิกจ่ายแต่ถามว่าการที่จ่ายเงินล่วงหน้าได้คือต้องมีความจำเป็นถูกต้องไหมแต่วันนี้กรมบอกว่างานทุกงานมีความจำเป็นทั้งหมดถามต่อนะครับการจ่ายเงินล่วงหน้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเรื่องการมูลค่ากลางไหมมีความสัมพันธ์ไหมในเรื่องการเลือกใช้แฟกเตอร์ก็เป็นการค่างานใดมีการจ่ายเงินล่วงหน้าเราก็ต้องเลือกใช้แฟกเตอร์จ่ายเงินล่วงหน้าถูกต้องไหมครับถ้างานใดไม่มีการจ่ายในล่วงหน้าแฟกเตอร์ก็ต้องไม่มีการจ่ายในล่วงหน้าทีนี้ถามต่อว่าแฟกเตอร์ระหว่างจ่ายในล่วงหน้ากับไม่จ่ายในล่วงหน้าค่างานไหนจะต่างกันกรณีที่มีการจ่ายในล่วงหน้าแฟกเตอร์เมื่อคำนวณเวลาแล้วราคางานจะต่างกันที่ไม่มีการจ่ายในล่วงหน้านะครับโอเคต่อมาครับถามว่ากรณีเรื่องการจ่ายในล่วงหน้ากรมกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับกรณีอะไรบ้างวันนี้กรมกำหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าได้เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่ดำเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคาประกวดราคาและก็วิธีพิเศษแต่เดิมมีเฉพาะประกวดราคาเดียวแต่วันนี้สอบราคาท่านสามารถเขียนเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าได้นะครับวิธีพิเศษถ้าแจกจ่ายในล่วงหน้าโปรก็ต้องมาในหลักการไว้ให้ก็ออกเป็นคำสั่งเรียบร้อยสำหรับวิธี e-billing จ่ายได้ไหมจ่ายได้เช่นกันเพราะหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางให้นำหลักเกณฑ์ของการประกวดราคาตามระเบียบปี35มาใช้โดยอนุโลมมาใครมาใช้บังคับด้วยไม่ใช่อนุโลมก็คือจะมาใช้บังคับด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดำเนินการจัดทำเอกสารประกวดราคา e-billing ท่านก็สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขการจ่ายในล่วงหน้าได้นะครับการจ่ายเงินล่วงหน้าจะกำหนดให้มีจ่ายหรือไม่จ่ายท่านต้องกำหนดให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่ขั้นตอนการจะทำทีวันนะครับนั่นคือทำเอกสารประกวดราคานะครับถามวิธีกรณีพิเศษจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไหมวิธีกรณีพิเศษจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไหมครับได้ไหมเอาแค่ง่ายๆว่าโปรไม่มีการจ่ายไหมจริงๆมีเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจนะครับมีคนถามว่าไอ้กรณีทุกวันนี้ที่เราเป็นจ้างโครงการทหารผ่านสื่อจ่ายได้ไหมไม่ได้เพราะโครงการทหารผ่านสื่อไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็เลยจ่ายล่วงหน้าไม่ได้เอาง่ายๆแค่นี้นะฮะว่าโครงการทหารผ่านสื่อไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นท่านก็คือไม่สามารถที่จะกำหนดให้มีเงื่อนไขการจ่ายในล่วงหน้าได้นะครับการทำประกันผลงานนะครับก็กำหนดในอัตราร้อยละ10นะครับอันนี้คือต้องใช้แฟกเตอร์ร้อยละ10นะครับทีนี้เรื่องของการสัญญาแบบขอราคาได้ผมถามได้ว่างานก่อสร้างของเราทุกงานเนี่ยถ้าทำสัญญาแบบราคาได้ไหมถ้าใช้แบบสัญญาแบบทำราคาได้ทุกกรณีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ข้อนี้ท่านก็ระบุว่านำสัญญาแบบประกันได้มาใช้ที่จะเป็นสอดคล้องกับเงื่อนไขสารประกวดราคานะครับมาตรฐานช่างฝีมือนะครับก็อยู่ที่ลักษณะงานของท่านนะครับนี่คือข้อความทั้งหมดที่ท
ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานะครับทีนี้เหลือเวลา10นาทีของวันนี้นะนะครับมีท่านใดอยากสอบถามอะไรก่อนไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นกรณีของตัวอย่างนะครับกรณีศึกษาเลยนะครับพรุ่งนี้มีท่านใดสอบถามก่อนไหมเชิญครับเชิญครับมีไหมผลงานใช่ไหมครับต้องมีระยะเวลาไม่เกินกี่ปีครับเราไม่ยืนได้ประเด็นถ้าสมมติว่าผมเขียนข้อความนี้ผมใช้ข้อความนี้ไประบุในเอกสารประกวดราคาเลยนะถือว่าผมใช้ข้อความนี้ไปเขียนประกวดราคาเลยผมถามว่าก็ใช้ผลงานเมื่อ20ปีมายื่นได้ไหมเอาก่อนนะมายื่นได้ถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ถามว่าหนังสือรวมผลงานมันมีอายุไหมครับมันมีอายุไหมมันไม่มีอายุครับมันไม่มีอายุประเด็นที่เกิดขึ้นถามว่าเมื่อมันไม่มีอายุเนี่ยเขาต้องนำผลงานที่20ปีมายื่นเวลาท่านตรวจสอบผลงานหรือเราดูลักษณะผลงานที่เขามายื่นให้กับเราเนี่ยท่านคิดว่ามันจะมีปัญหาไหมว่าเป็นผลงานที่มันมีความใกล้เคียงหรือเป็นเทคนิคการก่อสร้างเหมือนกับที่เรากำลังทำปัจจุบันคือในหลักการน่ะมันไม่มีอายุครับในหลักการของหนังสือรับรองผลงานไม่มีอายุแต่พอในเรื่องของเราพิจารณาปุ๊บได้เข้ายื่น20ผลงานเอาผลงานไป20ปีมายื่นได้ไหมได้ท่านต้องพิจารณาเขาเพราะเราไม่ได้ว่าเรื่องของระยะเวลาของหนังสือรับรองผลงานไม่มีอายุครับหน้าที่ของเราคือต้องตรวจสอบยังไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองผลงานว่าเขาได้ออกให้จริงไหมปัญหาที่เกิดขึ้นของเราทุกวันนี้นะครับและหลายงานเนี่ยเวลาเราไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองผลงานแล้วปรากฏว่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้ยกตัวอย่างเช่นถ้างานของที่มาตรวจสอบที่กองพัสดุถ้าเกิน10ปีเนี่ยเราผ่านไม่ได้เลยครับเราจะบอกว่าเนื่องจากมีระยะเวลาเกิน10ปีแล้วไม่สามารถค้นหาเอกสารได้กลับไปยังหน่วยงานท่านจะต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยถูกต้องไหมต้องมีไหนก็ผ่านประเด็นปัญหาอยู่ตรงนี้นะทีนี้มันมีคนถามตอบว่าถ้าผมเจอปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะระบุระยะเวลาไปให้ชัดเจนได้ไหมว่าหนังสือรับรองผลงานจะต้องมีระยะเวลาไม่เกินปีนับถึงวันประกวดราคาได้ไหมครับถ้าถือว่าท่านเขียนไปปุ๊บก็จะมีคนแย้งท่านกลับมาทีว่ากำหนดข้อความไม่ตรงตามตัวอย่างที่กองพอผมจะเอาเคสหนึ่งเล่าให้ท่านฟังว่ามันมีเคสมีหน่วยงานหนึ่งกำหนดเรื่องระยะเวลาเข้าไปครับมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเป็นการกิจเขาก็ร้องว่าเป็นการกิจการผู้สนับสนุนเขาเลยหาลือไปที่กรมบัญชีกลางกรมพอก็เลยวางหลักไว้แบบนี้เขาว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยหลักการต้องกำหนดข้อความให้เป็นไปตามที่เขากำหนดแต่วันนี้กรณีที่สุรการไปกำหนดเรื่องของระยะเวลาแล้วเนี่ยเขาถามกลับมาว่าการที่ศุลกากรไปกำหนดระยะเวลาว่าต้องมีผลงานไม่เกิน5ปีเนี่ยศุลกากรนั้นมีเหตุผลความจำเป็นอะไรศุลกากรนั้นชี้แจงบอกว่าเนื่องจากระยะเวลา5ปีเนี่ย5ปีจนถึงวันที่สอบประกวดราคาเทคโนโลยีเรื่องของการก่อสร้างมันใกล้เคียงกับงานที่เขาดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันในการที่เทคโนโลยีการก่อสร้างมันใกล้เคียงกับงานที่เขาจะดำเนินการก่อสร้างในปัจจุบันและกระบวนต่อมาครับว่าความต่อเนื่องของผู้รับจ้างครับก็คือถ้ากรณีผู้รับ
มนาน5ปีเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการก่อสร้างรับเหมามาก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องปัญหาที่เขาเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่เคยเจอเนี่ยคือเนื่องจากว่ามีพระพุทธเจ้ารายหนึ่งนะครับเคยจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการเมื่อ20ปีที่แล้วเขาก็ไปทำงานก่อสร้างสมมติว่าเขาเคยทำงานก่อสร้างชุมประทานเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ในช่วงระยะเวลาหลังๆมาเนี่ยเขาไปทำงานของกรมทางไม่เคยทำงานของกรมชลประทานเลยประเด็นวันนี้เขาอยากเข้ามาเสนองานกับกรมชลประทานเขาก็เลยไปทำหนังสือผลงานของชลประทานเมื่อ20ปีที่แล้วมายื่นถามว่าวันนี้เขาจะมีประสบการณ์มีผลงานที่เคยทำมาโดนชนไหมเทคนิคการก่อสร้างก็รู้ไหมว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างรู้ไหมมันก็ยากความต่อเนื่องในการทำงานเนี่ยความเชี่ยวชาญก็ยังมีก็เลยเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรื่องก็เป็นเรื่องแต่ว่าผลกลับมาครับกรมชิงกลางก็ได้มองต่อว่าโอเคคุณเป็นกำหนดผลงานโดยเป็นกำหนดระยะเวลาสิ่งที่ส่วนราชการต้องมองต่อคือว่าเวลาที่ส่วนราชการไปกำหนดระยะเวลาให้มองย้อนกลับมาครับว่าการที่ส่วนราชการไปกำหนดระยะเวลาเนี่ย5ปีเนี่ยมันมีผู้เสนอราคาสามารถเข้ามาเสนอราคาได้กี่รายถ้ากำหนดแล้วเกิดการแข่งขันกำหนดได้แต่ต้องเป็นดุลพินิจของส่วนราชการนะสุดท้ายครับเขาตอบเขาถามตอบว่าเขาเขียนตอบท้ายว่าการกำหนดเรื่องของระยะเวลาส่วนราชการต้องตอบให้ได้ว่าราชการได้ประโยชน์จากอะไรเกี่ยวกับการเรื่องการกำหนดระยะเวลานี่ครับคือเขาเขียนมาแค่นี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องย้อนกลับมาตรงนี้นี่ครับกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมครับสุดท้ายก็คือปักกระลักให้ใครพิจารณาให้เราต้องพิจารณาเองแต่ถามว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยนะที่จะกำหนดระยะเวลาเคยมีครั้งหนึ่งครับที่กรมเป็นงานกรมนะครับไปกำหนดเรื่องระยะเวลาก็ต้องมีผลงานไม่เกิน10ปีเป็น10ปีนะทำไมเราไม่ต้อง5ปีเราบอกเรื่องการระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารของราชการว่าระเบียบงานสารวัตรมีการเก็บเอกสารไหมไม่เกิน10ปีถ้าเกิน10ปีก็ต้องสู่กระบวนการที่การทำลายและการจัดเก็บเอกสารนะครับแล้วเราเคยกำหนดถามว่าดีไหมผมว่าดีนะเราตรวจสอบง่ายด้วยความต่อเนื่องของลูกจ้างนะครับนี่คือระยะเวลาของผลงานครับครับทุกคนครับคำนึงครับอันนี้ประสบการณ์ตรงไหมครับเราต่อสร้างสถานีสูบน้ำไฟฟ้าแต่เราจะต้องขอเอกสารการต่อสร้างแล้วก็ราคาจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับณปัจจุบันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบอกเราว่าจะยืนราคาแค่1เดือนแต่ถ้าว่าส่วนราชการก็จะอนุโลมให้3เดือนปัญหาเกิดว่าปกติเราจะทำประมาณการล่วงหน้านะครับซึ่งมันก็ต้องเกิน6เดือนขึ้นไปอยู่แล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าในใบเสนอราคาของการไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเก่าพอเราได้รับประมาณมาเราก็ต้องขอให้ไฟฟ้ายืนยันราคาเข้ามาปัญหาคือหนึ่งเขายืนยันราคามาสั้นเหลือเกินอันที่สองเขายืนยันราคามาใหม่ตับสูงกว่าราคาเดิมที่เขาตั้งไว้ในประเด็นนี้ในข้อกำหนดเกณฑ์ราคาเรามีวิธีแก้ไขหรือไม่ครับเรื่องการยืนยันที่จะให้เขาผูกพันราคานานๆใช่ไหมครับให้เข้ากับระยะเวลาเรื่องงบประมาณเราถามว่าจะมีอะไรที่ทำได้ไหมวันนี้ก็คือต้องเป็นนโยบายระดับชาติแล้วคือถามว่าวันนี้มันมีเรื่องปัญหาแบบนี้คือต้องคุยระหว่างหน่วยงานนะต้องบอกกรมการไฟฟ้านะครับว่ากรณีของราชการเนี่ยเป็นไปได้ไหมในวันที่คุณเสนอราคาให้เราเพื่อท่านงบประมาณเนี่ยจนถึงวันที่เราจัดจ้างโดยกรมเนี่ยราคาของคนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันเกี่ยวกับสินค้าผูกขาดเรื่องการผูกขาดเรื่องราคาพอถึงเวลานั้นถือว่าเราตั้งไปตั้ง2ล้านพอถึงเวลาจริง2ล้าน2ถามว่าเราจ้างได้ไหมไม่ได้เพราะเรามีแค่2ล้านถูกต้องไหมครับ
ันนี้ก็เรื่องยากครับตอบลำบากนะวันนี้เอางี้ท่านคือท่านเจอปัญหาในเรื่องพวกนี้ผมอยากได้ปัญหาเป็นแบบเป็นรายลักษณ์อักษรเลยนะครับเป็นรายลักษณ์อักษรเลยท่านทำหนังสือเข้ามาเลยครับคือถ้าถือว่าระดับโปรแก้ไขไม่ได้สิ่งที่เราทำต่อก็คือเราไปทำหนังสือไปที่การไฟฟ้าเพื่อให้เขาอะไรครับเพื่อให้เขาตอบในหลักการภาพรวมแล้วก็ถือปฏิบัติเหมือนกันเหมือนว่าเราสัญญาคมการไฟฟ้าว่าเดิมเนี่ยเขาก็ยืนราคาไว้แค่30 บาทขอเปลี่ยนเป็น60เป็น6 เดือนได้ไหมอะไรเงี้ยครับคือปัญหาเรื่องผมถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าท่านสะดวกในการทำหนังสือถ้าถนัดเขียนหนังสือไหมผมแนะนำเป็นรายลักษณ์อักษรเลยครับว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นของท่านเนี่ยพอถึงระยะเวลาการก่อสร้างจริงปรากฏว่าราคามันสูงขึ้นถ้าไม่สามารถที่จะเป็นการก่อสร้างได้เป็นไปได้ไหมว่าในกระบวนการสืบราคาจนถึงวันที่ท่านเป็นกระบวนการจ้างการไฟฟ้าเนี่ยให้มันมีระยะเวลาคือราคาเนี่ยมันควรจะใกล้เคียงกันไม่ควรที่มันต่างมากนักอะไรเงี้ยนะครับก็ขอความร่วมมือท่านในตอนนี้ทำหนังสือเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาที่กองพัสดุเลยครับเดี๋ยวเราจะช่วยหาทางออกให้ท่านอีกทางนึงนะครับถ้าเราทำไม่ได้หรือว่าคืออะไรก็แต่ทำไมผมต้องทำไปแล้วสอนทำไมผมถึงไม่ได้คุณก็รู้ปัญหาแล้ววันนี้ทำไมคุณไม่ทำไปเลยต้องบอกจริงว่าวันนี้ถ้าไม่มีรายละเอียดรายละเอียดสอนเนี่ยโดยส่วนใหญ่กรมก็จะเหมือนกับว่าเราชงเรื่องเองครับเราชงเรื่องเองเพราะฉะนั้นเรื่องนะครับเราต้องมีหาที่มาที่ไปแล้วถ้าเราถึงจะเดินต่อได้นะครับก็ฝากท่านแล้วกันนะครับเชิญครับกำหนดการเรื่องกี่โมงอ่ะ 16.30 หรือ 16 ตรง 16 ตรงใช่ไหมอ่ะคำถามสุดท้ายครับขออนุญาตนิดนึงครับเมื่อกี้เห็นพูดถึงประเด็นการเสนอราคาที่ไปเสนอราคากับ BOQ ไม่ตรงกันนะครับเนื่องจาก BOQ ก็จะต้องทำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาจากระบบทีนี้ในกรณีมันไม่ตรงอย่างนี้เราไม่แก้ไขในขั้นตอนที่เราจะรับราคานะครับเราต้องให้ผู้เสนอราคาแล้วปรับ BOQ ให้ตรงกับใบเสนอราคาครับปรับราคาให้ตรงกันกับราคาที่เสนอแล้วการต่อรองนี่ไม่มีไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมครับการต่อรองราคาถ้าโดยหลักการถ้ามันอยู่ในวงเงินงบประมาณหลักการระเบียบมันไม่ได้เขียนไว้ต้องต่อรองแต่ถ้าจะเป็นคุยเรื่องประโยชน์ราชการนั่นก็มีการคุยนอกรอบเป็นการคุยนอกรอบเรื่องราคาที่จะจัดการลดราคาลงได้อีกไหมอะไรเงี้ยคือเป็นการเจรจาต้องรอบแต่ว่าถ้าโดยปกติเราก็คือให้ผู้เสนอราคายินดีลดราคาเข้ามาเลยนะครับว่าประโยชน์ราชการยินดีลดราคาให้เป็นเดือนเท่านี้เท่านี้นะครับจะใช้ว่ายินดีลดราคานะครับมีคำถามอีกไหมเชิญครับขอไม่ไหวเลยBOQ โดยไปหนังสือรับรองผลงานให้ชัดเจน
เนื่องจากว่าชื่องานเราไม่รู้มันตรงกันเพราะว่าบางทีทุกวันเนี่ยเช่นชื่องานก่อสร้างมีที่มันเป็นชื่อเป็นเพี้ยนแล้วเนื้องานมันมีลักษณะหนึ่งเนี่ยแล้วรายการที่เราต้องการมาตรวจสอบว่ามันมีเทคนิคการก่อสร้างเหมือนกันหรือเปล่าเราต้องไปดูที่สัญญาหรือที่บิวคิวอันนี้เราสามารถทำในนามรูปแบบของกรรมการขอให้เขาชี้แจงเพิ่มเติมได้แล้วก็มีอย่างนี้เราเห็นเช่นเนี่ยถ้าเราเขียนในตรงต่อท้ายจากหนังสือรับรองจากเป็นขอเพิ่มบิวคิวมาด้วยเลยเนี่ยทำได้ไหมครับเพื่อลดปัญหาแบบนี้ตรงนี้ใช่ไหมหนังสือรับรองผลงานใช่ไหมฮะใช่ครับพร้อมไปแจ้งปริมาณถามว่าเราเขียนเข้าไปสมมตินะครับเราเขียนเข้าไปถ้างานนั้นผู้รับจ้างไม่ยื่นบิวคิวไหมครับไม่ยื่นบิวคิวท่านตัดตกได้ไหมได้ไหมประเด็นถามว่าถ้าท่านไปตัดตกเคยมีเคสแบบนี้ตัวอย่างที่กรมพ.เขาประกวดเนี่ยเขาเขียนว่าจะเป็นหนังสือรับรองงานแต่การที่เขายื่นใบแจ้งปริมาณงานเป็นการกำหนดข้อความที่แตกต่างจากกรมพ.วันนี้ถ้าเขาไม่ยื่นก็ผ่อนปรนแน่ถามว่าผ่อนปรนในตรงไหนครับผ่อนปรนใช้เงื่อนไขข้อ62คือผ่อนปรนในเอกสารที่เรามองเห็นว่านะครับมีความผิดหลงเพี้ยนเล็กน้อยแต่ถามว่าเราเขียนได้ไหมเขียนได้ครับเราอยากบอกว่าที่ยื่นหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับและสำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคาถามว่าเราเขียนได้ไหมเขียนเพิ่มเติมก็ได้ครับแต่ถ้าเมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาถ้าเขาไม่แนบบิวคิวไม่ท่านปรับตกไม่ได้ปรับตกไม่ได้ครับถ้าเราขอเพิ่มแล้วเขาก็ไม่เอามาให้แล้วถ้ากรณีขอเพิ่มแล้วไม่เอามาให้ท่านต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ก็คือตัวหนังสือรับรองผลงานท่านไม่รู้ว่าเป็นผลงานที่มีเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่าถ้าท่านถามว่าโอเคเขาไม่มีข้อมูลมาชี้แจงเข้ามาท่านก็ใช้สิทธิ์ของกรรมการว่าก็เนื่องจากว่าให้เราให้เขาชี้แจงแล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้ชี้แจงเอกสารมาทำให้เราไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ในส่วนว่าเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับที่งานคนก่อนราคาจ้างหรือเปล่าเราก็ใช้สิทธิ์ตามคณะกรรมการนะครับเรื่องการแสวงหาข้อมูลเราแสวงหาได้เต็มที่แล้วนะครับขออนุญาตอีกข้อครับในขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองผลงานเราจะทำเรื่องตรวจสอบไปยังต้นสังกัดข้อนี้เราจะไปต้องทำไหมครับเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเอกสารฉบับจริงหรือไม่จำเป็นครับจำเป็นแล้วสมมติเราทำไปแล้วเนี่ยไม่มีการตอบกลับมาจากต้นสังกัดคือทวงแล้วก็ไม่มีการส่งมาให้แล้วผู้รับจ้างรายเนี้ยเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำที่สุดแล้วด้วยอย่างนี้เราจะมีแนวยังไงครับคือที่เคยทำนะครับคือถ้ากรณีเห็นว่าคือถ้ากรณีที่หน่วยงานไม่ยืนยันภายใน3วัน7วันเราถือว่าท่านรับรองเอกสารถูกต้องอะไรนะเหมือนที่เราเขียนในหนังสือกรณีที่หนังสือค้ำประกันธนาคารตรวจสอบความถูกต้องของธนาคารใช้วัตถุเดียวกันเลยครับในตัวอย่างของกรมที่เป็นเรื่องการตรวจสอบหนังสือค้ำประกันถ้าคือไม่ยืนยันภายใน7วันถือว่าธนาคารผูกพันกับหนังสือที่หนังสือค้ำประกันที่ผู้เสนอราคายื่นมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็หมายว่าเรามัดปลายทางแล้วถ้าคุณไม่ยืนยันนะถือว่าหนังสือรับรองผลงานฉบับไม่ถูกต้องนะครับมีไหมครับคำถามเรื่องการเสนอราคาครับข้อ 4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในใบแจ้งปริมาณงานและราคาทั่วครับในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทหรือราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาโดยราคากำหนดกรณีนี้ถ้าผู้เสนอราคาไม่เกาะครบทุกประการแต่เขียนราคาเป็นราคารวมเอาไว้เป็นราคาสุดท้ายพิจารณาได้หรือเปล่าครับคือณวันนี้ผมต้องบอกว่าถ้ากรณีคิวคิวกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนผมถือว่าผมผ่อนปรนให้ผมผ่อนปรนให้ครับคือพอผ่อนปรนให้เสร็จปุ๊บในกระบวนการที่เราจะรับราคาถ้าเห็นว่าใบเสนอราคาเพราะเราไปตรวจแล้วว่าปรากฏว่าเป็นราคาต่ำสุดเราก็ให้เขาปรับในการให้ถูกต้องให้ครบถ้วนนะครับถือว่าเราผ่อนปรนให้ครับถ้ากรณีกรอกราคากรอกข้อมูลไม่ครบผ่อนปรนให้ครับถือว่าเขารู้แล้ววันนี้หลักๆคือเราต้องการให้เขายืนยันในเรื่องปริมาณและก็ราคาแบบวันนี้เขาบอกราคารวมอะไรแบบเดียวใช่ไหมข้อสุดท้ายมาราคารวมเลยไม่แก้ราคาตกเลยอย่างนี้ผมก็ยังถือว่า
ให้ครับหรือว่าให้เชิญครับในกรณีซื้อนะครับจำเป็นหรือไม่ที่เราต้องระบุว่าส่งตัวอย่างหรือไม่ส่งตัวอย่างเป็นตัวอย่างว่าประกอบการพิจารณาใช่ไหมใช่ครับถามว่าในวันนี้โดยส่วนใหญ่เรากำหนดเงื่อนไขว่าส่งตัวอย่างนะเราระบุว่าส่งตัวอย่างทีนี้ถามว่าเหตุผลที่เราต้องการตัวอย่างเพราะว่าประกอบการพิจารณาเหตุผลเพราะอะไรมีเหตุผลถือว่าเรามีเหตุผลการจำเป็นและต้องการได้รู้วัสดุให้มันเป็นไปตามคุณภาพที่เรากำหนดไว้หรือไม่ถูกต้องไหมสมมตินะครับแต่ถามว่าการที่จะกำหนดได้หรือไม่ได้โอเคเราต้องมองประโยชน์ราคาแต่การที่จะเข้ากำหนดให้เข้าสู่ตัวอย่างต้องมองคุณภาพว่าการกำหนดให้เข้าสู่ตัวอย่างเป็นการสร้างภาระที่เขาต้องกระทำมากกว่าที่ต้องจะเป็นปกติหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเรามีเคสหนึ่งที่เป็นเรื่องงานข้อต้องการซื้อข้อเพียงข้อเดียวนะครับแล้วกำหนดให้เงื่อนไขว่าผู้เสนอราคาส่งตัวอย่างข้อมาเพื่อประกอบการพิจารณาบังเอิญข้อตัวนั้นนะครับมันต้องสั่งผลิตหรือสั่งเข้าจากต่างประเทศกรณีแบบนี้เขาถือว่ามันเป็นการสร้างเงื่อนไขที่เกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้ากรณีที่ท่านจะกำหนดให้เงื่อนไขแล้วส่งอย่าทำเกินความคือจริงๆแล้วถ้ากรณีที่มันมีมาตรฐานกำหนดไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่จำเป็นได้ส่งตัวอย่างก็ไม่ต้องไปกำหนดเงื่อนไขครับให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการที่จะไปบริหารสัญญาเรื่องการทดสอบทดลองในกระบวนการตรวจรับดีกว่าจะต้องไม่ต้องมาสร้างเสียเวลาคือที่มันไม่มีกำหนดกติกาไว้ถ้าสถานการณ์มีความจำเป็นก็ให้กำหนดถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ต้องไปกำหนดวันนี้กรมเราไม่กำหนดเงื่อนไขด้วยการส่งตัวอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ครับปกติท่านทำไม่พูดอ่ะมีหนังสือเรียนอะไรนะมีหนังสือเรียนตัวอย่างเอกสารข้อนี้มันเขียนอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นดอกจันให้ท่านเลือกมันเป็นดอกจันให้ท่านเลือกครับให้เลือกตามมันเป็นท่านตามทำข้อนี้เลยครับนี่ครับเป็นหนังสือเรียนที่กองทุนเรียนได้เนี่ยเขาใช้ดอกจันนี่ฮะดอกจันสามดอกผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอนะครับพอคำอธิบายตรงนี้นะครับให้หน่วยงานผู้ดำเนินการประเมินราคาเลือกใช้ตามความจำเป็นถ้าวันนี้ท่านบอกว่ามีความจำเป็นท่านก็เลือกใช้ถ้าไม่มีความจำเป็นท่านก็ตัดแค่นี้ฮะยกตัวอย่างเช่นงานของกรมมีงานหนึ่งที่ต้องให้ส่งตัวอย่างนะแต่เป็นตัวอย่างของสีพ่นรถที่เป็นรถสีส้มคือผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างสีมาเพื่อให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาอันนี้เขามีความจำเป็นต้องส่งเพราะว่าไอ้สีมันจะได้เป็นสีตามมาตรฐานที่กรมกำหนดไว้หรือไม่อันนี้เขามีความจำเป็นต้องให้ส่งนี่ก็คือก็เลือกใช้ข้อนี้แต่การถือผมไม่ค่อยเห็นเนี่ยพวกงานต้องซื้อข้อซื้ออะไรไม่มีนะครับไม่ค่อยเห็นจำเป็นนะต่อไปถ้าจำเป็นต้องกำหนดด้วยปกติท่านกำหนดไหมที่หน่วยงานกำหนดเนี่ยบางครั้งที่เป็นจำนวนมากๆเช่นเราซื้อข้อสายมีถุงน้ำอะไรเงี้ยเราก็ไม่ผิดครับก็ไม่ผิดครับแต่มีบางเจ้าเขาไม่จดส่งแล้วเขายื่นตอนนั่นเราก็ตัดทิ้งคือไม่ค่าหลักเองอย่างนี้สมมติเรื่องข้อนะเรื่องข้อสมมติว่าข้อว่าถ้าต้องส่งตัวอย่างเรื่องอย่างอีบิทติ้งเนี่ยมันไม่ได้ยื่นมันไม่ได้ส่งเพราะการที่สอบประกวดมันจะส่งหลังจากที่วันที่สอบเรียบร้อยซึ่งในเงื่อนไขประกวดราคาข้อนี้คือผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างวัสดุในคำภายในที่เรามาเพื่อประกอบการพิจารณาคณะกรรมการก็คือหลังจากการยื่นสอบถ้าเขาไม่ส่งมาเงื่อนไขตัวนี้ก็ถือเขาผ่านการคัดเลือกไหมถ้าจะต้องไปพิจารณาราคาไหมก็ไปพิจารณาราคาก็จบครับถ้าไม่ส่งมาก็ถือว่าประกาศได้ทราบเป็นต้นการแล้วเนี่ยเมื่อคุณไม่ส่งมาตามกติกา
ที่เรากำหนดก็ถือว่าคือส่งเอกสารหรือส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนแล้วก็ตัดตกกันเพราะเราถือประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนะครับมีท่านใดสอบถามเพิ่มไหมหรือว่าจะมาถามพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงครับ9โมงใช่ไหมครับพรุ่งนี้9โมงพรุ่งนี้9โมงเจอกันเสร็จเที่ยงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะนั่งไล่กรณีศึกษาที่เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างนี้แล้วก็ไล่ทีละประเด็นเรื่องการพิจารณาให้ท่านรวมทั้งเรื่องกรณีขีดความสามารถที่ผมยังไม่ลงรายละเอียดว่าท่านจะพิจารณายังไงกรณีเรื่องขีดความสามารถนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาตอบรายละเอียดกรณีศึกษานะครับมีประเด็นคำถามอะไรให้ถามนะครับเรื่องการซื้อก็ได้นะครับเรื่องการทำสเปคการซื้อก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เจอกันครับ